กิจกรรมดีๆนะครับของอสมทนะครับก็เป็นของทั้งคลื่นวิทยุคลื่นกีฬานะครับก็เป็น FM 99 Active Radio นะครับจัดกิจกรรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ Rally 99 Love Family Rally นะครับในงานเทศกาลแห่งความรักครับโดยนายศิวพรชมสุวรรณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้กล่าวต้อนรับแฟนวิทยุ FM 99Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอสมทครับที่ได้ร่วมงาน99 Love Family Rally ครับในงานเทศกาลแห่งความรักวันที่14กุมภาพันธ์ที่ตึกปฏิบัติการอสมทครับก่อนที่จะเป็นประธานตีธงตราหมากรุกปล่อยขบวนรถยนต์แรลลี่ครับร่วมกับนายสมชัยกำจรรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักวิทยุและนายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการคลื่นวิทยุ FM 99จำนวนรถทั้งหมด98คันนะครับที่หน้าตึกปฏิบัติการอสมทมุ่งหน้าสู่โรงเรียนนิวิตราชอุปถัมภ์อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อทำกิจกรรมทาสีโรงเรียนและก็มอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนสิ่งของต่างๆให้กับเด็กนักเรียนนะครับโดยตลอดระยะทางจะมีกิจกรรมหาอาซีเก็บคะแนนแล้วก็ไปเข้าเส้นชัยที่เฟลิกซ์ริเวอร์ควายรีสอร์ทกับนี่รองสนามชัยครับแล้วก็เราได้รับการตอบรับดีจากแฟนรายการของเรานะครับโดยเฉพาะ99เนี่ยนะครับทุกครั้งที่จัดจะหนาแน่นไปด้วยแฟนคลับของเรานะฮะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกออนกราวนี่เหมือนกันนะครับแรลลี่เลิฟแฟมิลี่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะชื่นใจครับไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับกิจกรรมแรลลี่99 Love Family Rally ครับจัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบปีที่11ของ FM 99 Active Radio นะครับนอกจากนี้ยังร่วมฉลองเทศกาลแห่งความรักแล้วก็ทำบุญร่วมกับแฟนรายการอีกด้วยนะครับก็เป็นคลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของเมืองไทยไปแล้วครับ